สวัสดีค่ะพบกับนกอีกแล้วนะคะวันนี้นกก็มีแมมมิลเลียต้นสวยๆจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักอีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะนี่ก็คือแมมพีคอกค่ะความน่าสนใจของแมมสายพันธุ์นี้ก็คือว่าเขาออกดอกได้ง่ายแล้วก็ออกดอกได้ทีหนึ่งหลายๆดอกสามารถบานพร้อมกันได้หลายๆดอกอย่างที่เพื่อนๆ เห็นเลยค่ะใครที่ตามหาแคคตัสที่ออกดอกง่ายและออกดอกได้ทีเดียวพร้อมกันทีละเยอะๆนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะดอกของเขานะคะรูปทรงก็อย่างที่เพื่อนๆ เห็นเลยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้คือบานสุดของเขาแล้วนะคะสีดอกเนี่ยก็จะมีตั้งแต่สีครีมแบบนี้ไปจนถึงสีชมพูเข้มๆเลยก็มีค่ะลักษณะลำต้นนะคะก็จะคล้ายๆกับแมมขุนแมวมีหนามตะขอเช่นกันนะคะแต่ไม่มีขนปุยๆเหมือนกับขนแมวค่ะนี่นะคะดูด้านข้างนะคะลักษณะจะเป็นตะขอสีเหลืองๆค่ะอยู่ตรงตุ่มหนามตรงนี้ถ้ามือไปโดนนะคะเกี่ยวมือเราได้นะคะแล้วก็ลำต้นของเขาเนี่ยจะอ่อนๆ นะคะคล้ายๆขนแมวนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างนึงข้อที่เราจะต้องเข้าใจนะคะพีคอกเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะของลำต้นที่สูงขึ้นไปหรือเราเรียกว่าทรงอาจจะยืดๆสักนิดนึงนะคะยิ่งถ้าได้รับแสงแดดที่น้อยๆเขาก็จะยืดนะคะเวลาที่ขาดน้ำก็จะเหี่ยวแต่ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่นกว่าตายยากนะคะวิธีที่จะทำให้เขาไม่ยืดหรือว่ายืดน้อยลงนะคะก็ต้องให้ได้รับแสงแดดที่เพียงพอแดดยาวๆอย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงต่อวันแต่ต้องกรองแสงค่ะเพราะว่าตุ่มหนามของเขาหรือว่าหนามของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะห่างนะคะถ้าแดดแรงๆเนี่ยอาจจะทำให้ผิวไหม้ได้นะคะเรื่องของดินปลูกค่ะดินปลูกที่เหมาะสมก็ควรจะเป็นดินปลูกสายพันธุ์แมมก็คือโปร่งแล้วก็ระบายน้ำได้เร็วกว่าดินปลูกพวกสายพันธุ์ยิมโนนะคะปุ๋ยก็ให้เป็นปุ๋ยละลายช้าทุกๆ 4-6 เดือนครั้งก็ได้แต่สายพันธุ์นี้ต้องระมัดระวังเรื่องเพลียแป้งที่มากัดกินที่รากของเขานะคะนกแนะนำว่าถ้าใครเลี้ยงสายพันธุ์นี้อย่าลืมต้องใส่สตาร์เกิลจีทุกๆ3เดือนครั้งค่ะไม่งั้นแป๊บเดียวนะคะเรียแป้งก็จะกัดกินรากแล้วจะทำให้ลำต้นของเขาเนี่ยไม่สามารถดูดซึมน้ำเข้าไปเลี้ยงที่ลำต้นได้บางครั้งต้นก็จะเหี่ยวๆลงไปนะคะต้นนี้จะเหี่ยวง่ายนะคะขาดน้ำหรือว่าเว้นน้ำนานก็จะเหี่ยวลงไปค่ะแต่เมื่อเวลาที่เรารดน้ำแป๊บเดียวก็จะสดชื่นขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะการขยายพันธุ์ค่ะนิยมขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดนะคะเพราะว่าสายพันธุ์นี้เขาไม่ค่อยแตกกอค่ะจะแตกกอก็ต่อเมื่อเราปาดแล้วทำฟอร์มกอนะคะถ้าใครอยากได้ฟอร์มกอก็สามารถปาดได้เลยส่วนบนเราก็รอให้แผลแห้งแล้วเราก็นำไปชำได้นะคะสำหรับส่วนตัวของนกเองที่ชื่นชอบสายพันธุ์นี้นะคะความพิเศษของเขานะคะก็คือว่าเขาสามารถออกดอกได้ทีนึงหลายๆดอกแล้วก็ออกดอกได้ตลอดทั้งปีดอกนกว่าค่อนข้างโตกว่าสายพันธุ์อื่นๆนะคะแล้วก็ออกดอกได้เร็วค่ะอายุเพียงแค่ประมาณปีกว่าๆนะคะก็สามารถให้ดอกแรกได้แล้วนะคะแต่ก็มีข้อเสียอย่างที่นกบอกไปนะคะเป็นแคคตัสหรือว่าเป็นแมมสายพันธุ์ที่ยืดค่อนข้างง่ายข้อควรระวังหรือว่าต้องปฏิบัติเมื่อเวลาเลี้ยงเขาก็คือว่าจะต้องให้ได้รับแสงแดดที่เพียงพออย่างที่นกบอกไป 7-8 ชั่วโมงต่อวันอันนี้นกย้ำเลยนะคะเพราะว่ายืดง่ายจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งแมมมิลเลียนะคะที่ออกดอกได้ง่ายอีกหนึ่งต้นที่นกอยากจะแนะนำในวันนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้หรือว่าชอบสาระดีๆเกี่ยวกับการปลูกไม้อวบน้ำกระบองเพชรนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube วิชุรดาการ์เด้นด้วยนะคะแล้วพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ